วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าดื้อจนชาติพังธีรรัฐเพื่อไทยแนะประยุทธ์หัดฟังเสียงภาคส่วนอื่นถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปสส.เพื่อไทยห่วงประยุทธ์บริหารประเทศแบบไร้ประสิทธิภาพไร้วิสัยทัศน์จะพากันล่มสลายวอนหัดฟังเสียงภาคส่วนอื่นเพื่อปรับปรุงถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าจากการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไร้วิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผลออกมาคือเศรษฐกิจล้มเหลวการค้าขายไร้คนซื้อเพราะคนไม่มีเงินจะซื้อสินค้ารวมทั้งผู้ค้ารายใหญ่กดราคารับซื้อสินค้าส่งผลกระทบกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปไร้เงินไร้งานทำให้รายได้ครัวเรือนลดลงกระทบกับการใช้จ่ายในครอบครัวประชาชนอดทนกับพลเอกประยุทธ์มานานมากและไม่มีวี่แววว่าพลเอกประยุทธ์จะรู้ตัวว่ากำลังพาประเทศเดินหน้าสู่การล่มสลายของเศรษฐกิจสังคมและสถาบันครอบครัวนอกจากนี้การเยียวยาของรัฐบาลผ่านโครงการโปรยทานต่างๆไม่ได้ก่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนการช่วยเหลือของรัฐบาลจ่ายออกมาเป็นโครงการฉาบฉวยช่วยประชาชนไม่ได้รัฐบาลมองประชาชนเป็นขอทานที่รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวการแจกเงินของรัฐบาลจึงเป็นพิษร้ายแรงที่กำลังทำลายประชาชนนางสาวธีรรัตน์กล่าวด้วยว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์กำลังทำให้ประเทศจมปลักไม่สามารถก้าวขึ้นมาจากกับดักเศรษฐกิจนอกจากนี้การที่เยาวชนส่งเสียงให้พลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจเพื่อให้ประเทศมีทางออกเดินไปข้างหน้าได้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์คิดคือเยาวชนที่รวมตัวกันไล่ก็มาจากมีคนจัดฉากดังนั้นจึงยัดข้อหาให้เยาวชนจับยัดคุกเป็นร้อยคนเพราะพลเอกประยุทธ์มองคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลการใช้กฎหมายของพลเอกประยุทธ์เป็นการเลือกปฏิบัติใครเป็นพวกเดียวกับพลเอกประยุทธ์หรือคนออกมาเชียร์ไม่ผิดกฎหมายแต่คนที่ออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จะอ้างผิดกฎหมายหรือส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปข่มขู่คุกคามทั้งครอบครัวทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์มีความสุขกับการใช้กฎหมายจับคนขังคุกทั้งที่พลเอกประยุทธ์ต้องฟังคำแนะนำจากทุกภาคส่วนและปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนหากทำไม่ได้ก็ควรลาออกหรือถอยออกไปเพื่อเปิดทางให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทนอย่าดื้อดึงจนพาชาติพังนางสาวธีรรัตน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ